อมาครับในฝั่งของ iPad OS นะครับในรอบนี้นะครับเวอร์ชันคือ iPad OS 15นะครับการปรับปรุงหลักๆผมพูดให้เห็นภาพเลยก็คือเหมือนการนำ iOS 14นะครับฟังก์ชันหลักๆใน iOS 14มายัดใน iPad OS 15เพราะว่าก่อนหน้านี้ iPad OS นั้นแม้จะมีวิดเจ็ตก็ตามแต่มันใช้ได้ไม่เยอะเท่ากับทางฝั่งของ iPhone นะครับในวิดเจ็ตเองนะครับเราสามารถนำวิดเจ็ตมาวางบนหน้าโฮมได้มากยิ่งขึ้นนะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพิ่มแอปไลบรารีครับสำหรับ iPad ต่อมาครับสามารถซ่อนหน้าต่างของแอปต่างๆได้นะครับบน iPad เนาะต่อมาครับระบบ Multitasking ทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับมีการแตะสลับที่สะดวกมากยิ่งขึ้นมันจะมีฟังก์ชันนึงที่ชื่อว่า Shelf นะครับเป็นการปัดเก็บหน้าจอเอาไว้ด้านล่างคือทำให้เราสามารถสลับอะไรได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวถ้าผมได้ลองทดสอบตัวเบต้าแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ได้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะครับอันดับต่อมาเป็นในฝั่งของแอป Note นะครับมีการเมนชั่นถึงเพื่อนนะครับเป็นชั่นคือใช้เครื่องหมายแอดเพื่อระบุถึงเพื่อนคนนั้นเราสามารถที่จะทำการแก้ไขข้อมูลอะไรต่างๆร่วมกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมีการใช้แฮชแท็กขึ้นมาในโน้ตนะครับเพื่อที่จะจัดกลุ่มของโน้ตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะว่าบางทีเรามีโน้ตหลายๆตัวนะอย่างเช่นแบบ 10-20 อันคือเราอาจจะโน้ตในเรื่องเดียวกันเราใส่แฮชแท็กเอาไว้มันก็จะเป็นการจัดกลุ่มให้เราดูได้ง่ายมากขึ้นนะครับต่อมาครับมีฟังก์ชันนึงที่ชื่อว่า Quick Note นะครับเป็นการบันทึกโน้ตได้อย่างรวดเร็วโดยวิธีการคือเราจะลากตัว Apple Pencil จากมุมล่างขวาขึ้นมานะครับเพื่อทำการจดบันทึกได้อย่างรวดเร็วและใน Quick Note เองนะครับเราสามารถแตะเพื่อเปิดลิงก์ Quick Note ต่างๆแล้วก็ดูรายละเอียดบน Safari ได้เลยนะครับนอกจากนี้ครับใน iPad OS เองมีแอปพลิเคชันแปลภาษาหรือว่า Translate มาให้ด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีเฉพาะในฝั่งของ iOS และฟังก์ชันการแปลภาษานี้เองก็แปลได้จากที่อื่นด้วยนะครับคือเราสามารถไฮไลท์ข้อความแล้วแตะเพื่อที่จะทำการแปลไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Translate นะครับผมซึ่งฟีเจอร์นี้จะเรียกว่า Auto Translate นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือใน iPad OS 15เองแอปพลิเคชัน Swift Playground นะครับสามารถพัฒนาหรือว่าเขียนแอปขึ้นมาแล้วก็สร้างแอปได้เลยนะครับเดิมทีเราอาจจะต้องไปพัฒนาแอปพลิเคชันบนเครื่อง Mac แต่ว่าในรอบนี้ครับถ้าใครมี iPad ก็สามารถที่จะทำการพัฒนาลองเล่นอะไรได้แล้วก็ทำการพรีวิวหรือแม้กระทั่งทำเสร็จแล้วก็สามารถ Submit ไปยัง App Store ได้ด้วยนะครับและเช่นกันครับอะไรทุกอย่างที่มีอยู่ใน iOS 15ก็จะมาอยู่ใน iPad OS 15ด้วยนะครับผมนี่คือสรุปไฮไลท์สำคัญของ iPad OS 15นะครับ